ครับผมมงคลพรศิริโสพลครับชื่อเล่นชื่อนัทครับผมก็ตอนสมัยผมเรียนครับก็เรียนศิลปะครับต้องใช้เครื่องมือหนักหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยต้องหากางเกงยีนที่ผ้าหนาๆหรืออะไรมาสวมใส่เพื่อจะเซฟตี้ตัวเองด้วยครับและความปลอดภัยของตัวเองครับถ้าแบรนด์ในดวงใจก็ต้องเป็นมิสเตอร์ฟรีดอมแน่นอนครับที่ผมชอบนะฮะเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทำได้วินเทจเทียบเท่ากับแบรนด์เก่าๆที่เขาทำครับอยู่ที่ความชื่นชอบครับจะแบรนด์อะไรหรือจะแบรนด์ถูกแบรนด์แพงผมว่าไม่น่าเกี่ยวฮะคืออยู่ที่เราชอบมันหรือเปล่าครับถ้าเราชอบเราซื้อมันมาใส่เลยฮะแล้วก็ลองศึกษาในตัวมันดูว่ามันเป็นยังไงฮะงานนี้คือชื่องาน Denim Bone X Royal Enfield ชื่องานก็ Bubash ครับคือเป็นงานมอเตอร์ไซค์กับคนรักยีนที่มาพบเจอแลกเปลี่ยนความคิดกันครับว่าการขี่มอเตอร์ไซค์และการสวมใส่ยีนเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมแล้วเราพอจะรู้จักกันได้ไหมอะไรเงี้ยอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดกันเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับอดีตเด็กพ่อช่างที่ต้องสวมใส่ยีนเป็นประจำแทบจะทุกวันเปรียบเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพี่นัทจึงทำให้เขาผู้นี้มีจิตวิญญาณที่หลงรักยีนอย่างแท้จริง What's up, Jean?